หลายคนทราบแล้วนะครับว่าเนี่ยไม่ใช่ผมจริงเป็นวิกติดกาวครับคือจะบอกว่าคนไม่เคยรักษาบางทีก็ไม่รู้นะครับว่าการรักษาเนี่ยบางกรณีมันมีข้อจำกัดนะครับไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่หัวล้านเนี่ยแล้วไปรักษานะครับผมมันจะขึ้นมาดกดำได้นะครับมันเป็นเคส by เคสครับเคยทำอะไรมาบ้างนะครับเคยรักษาโดยแพทย์ผิวหนังนะครับเคยกินยาหลายชนิดนะครับเคยใช้ยาทาเคยฉีดเมโสนะครับแล้วเคยไปปรึกษาหมออยากจะย้ายเซลล์ผมมาปลูกครับแต่หมอเนี่ยไม่รับเคสนะครับส่วนที่ผ่านมาอย่างอื่นก็ที่เพื่อนๆเห็นนะครับได้ผลอยู่แค่นี้ผมเคยไปปรึกษาคุณหมอที่คลินิกแล้วนะครับเขาบอกว่าสภาพแบบนี้ทำไม่ได้นะครับถ้าคลินิกไหนบอกว่าทำได้นะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิววันนี้ผมก็จะมาพูดถึงวิกติดกาวที่ผมใช้มาถึง2ปีแล้วนะครับหลายคนก็คอมเมนต์มาในวิดีโออื่นๆเยอะแยะเลยนะทำไมผมถึงไม่ปลูกผมไม่ใช่ว่าไม่อยากปลูกผมนะวันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าครับว่าเหตุผลอะไรที่ทำให้ผมไม่สามารถปลูกผมได้ครับตอนนี้ผมอายุ43นะครับเริ่มยุ่งกับหัวตัวเองนะครับก็คือทำสีผมใส่ยงใส่เยลนะตั้งแต่อายุประมาณ15ครับตอนนั้นก็ไม่คิดอะไรนะเพราะผมก็หนาดีแค่เป็นคนหัวเถิกเฉยๆช่วงอายุ 18-19 เนี่ยทำสีผมหนักมากๆครับฟอกผมเป็นสีขาวตลอดเวลาซึ่งทำให้สารเคมีเนี่ยมันกัดตัวหนังศีรษะเราค่อนข้างเยอะครับตอนมหาลัยปี4ก็เริ่มหันกลับมาดูแลเส้นผมครับแล้วก็ไว้ผมยาวเลยนะตอนนั้นนะผมยาวมากๆแต่ที่สังเกตคือผมร่วงเยอะมากๆครับช่วง20ต้นๆเนี่ยผมร่วงเยอะครับก็เริ่มไม่สบายใจนะครับไปปรึกษาคุณหมอที่เชี่ยวชาญนะครับคุณหมอก็แนะนำเบื้องต้นนะครับให้ผมหยุดใช้สารเคมีทุกชนิดนะครับเกี่ยวกับการสระผมนะครับให้สระผมด้วยน้ำเปล่าดูก่อนนะครับซึ่งสามารถหยุดอาการผมร่วงได้หลังจากนั้นผ่านไป1เดือนนะพอผมหยุดร่วงเนี่ยคุณหมอก็เริ่มให้กินยานะครับซึ่งผมก็จำชื่อยาไม่ได้นะครับยาตัวนี้มีผลกับฮอร์โมนแล้วก็ต่อมลูกหมากนะครับก่อนที่จะกินเนี่ยคุณหมอก็ให้ทำการตรวจต่อมลูกหมากก่อนนะครับซึ่งผมก็ไม่มีปัญหาอะไรก็สามารถกินยาได้แต่ทุกคนครับหลังจากกินยาไปแค่ไม่กี่วันนะครับเกิดอาการขึ้นมาจากอย่างเงี้ยตลอดนะครับมันกลายเป็นอย่างเงี้ยไม่ค่อยอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกไม่สบายใจครับหลังจากหยุดยานะครับใช้เวลาประมาณเกือบ 2-3 เดือนนะถึงจะกลับมาอย่างนี้ได้เหมือนเดิมนั่นก็คือเอฟเฟกต์หนึ่งของยาที่ผมไม่ชอบมากๆนะซึ่งยาประเภทนี้ก็จะมีผลกับฮอร์โมนทางเพศด้วยแต่หลังจากนั้นนะครับก็ทดลองกินยานะครับหลายสูตรเลยนะไม่ว่าจะเป็นยาทายากินยาที่ทำมาจากธรรมชาติยาที่ไม่มีผลกับฮอร์โมนแต่สุดท้ายก็ได้แค่หยุดผมร่วงนะครับไม่สามารถทำให้ผมที่มันร่วงไปแล้วขึ้นมาใหม่ได้ถึงยาบางตัวหรือบางวิธีจะมีผมขึ้นมาใหม่นะครับก็จะเป็นไรผมเล็กๆครับเวลาที่มันยาวออกมาเนี่ยมันยาวมันแทบจะไม่ยาวอ่ะนึกออกป่ะมันเป็นขนแบบขนสั้นๆนะครับเหมือนแบบขนบนผิวเราแบบเนี้ยซึ่งสำหรับผมเองนะครับมันก็เหมือนกับไม่ได้ประสิทธิภาพอะไรในการรักษาครับตลอดที่ผ่านมานะตั้งแต่อายุ20กลางๆนะครับถึง30ปลายๆนะผมใช้วิธีหาวิธีรักษามาตลอดและสุดท้ายในช่วง30ปลายๆนะผมก็กลับมาลองกินยาอีกครั้งนะครับแล้วไอ้อาการอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันก็ยังอยู่ครับไม่ว่าจะกินยาอะไรก็ตามนะครับก็เลยเลิกเลยนะครับไม่กินยาทุกชนิดครับก็ไม่อยากพลาดพิงนะครับว่ากินยาอะไรมาบ้างนะครับยาดังหลายแบรนด์ผมก็กินนะซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นลักษณะของร่างกายส่วนบุคคลนะครับบางคนอาจจะกินแล้วได้ผลซึ่งตัวผมเองเนี่ยกินแล้วมันไม่ได้ผลครับซึ่งยาทาหนังศีรษะหรือการฉีดเมโสนะแพทย์ผิวหนังนะครับก็แนะนำว่าจริงๆแล้วอาจจะได้ผลกับบางคนแต่สำหรับผมเนี่ยมันได้ผมน้อยมากๆตอนช่วงอายุ38ครับก็เลยตัดใจครับโกนหัวมาซะเลยครับอยากเป็นวินดีเซลนะครับก็คิดว่าเท่ดีนะช่วงนั้นฮิปฮอปก็มานะครับและจริงๆนะเวลานั้นนะครับก็เริ่มมีเทคโนโลยีนะครับการปลูกผมนะครับการย้ายเซลล์รากผมมาแล้วนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าในช่วงเวลานั้นน่ะราคามันแพงมากๆคือเอาตรงๆนะตอนนั้นนะสู้ราคาไม่ไหวจริงๆครับแล้วหลังจากโกนผมไปสักพักหนึ่งนะครับก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเรามาทำการสักรากผมดีไหมนะครับซึ่งการสักเนี่ยแน่นอนครับมันก็คือการเอาสีมาเพ้นบนหัวเรานะวิธีแบบนี้นะครับจะทำให้เราสกรีนเฮดนะครับแล้วก็ทำให้เรามีรอยนะครับรอยคัดนะเหมือนแบบฮิปฮอปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองไปสักรากผมดูนะก็เจอน้องนะครับเป็นน้องที่รู้จักกันนะชื่อช่างอาร์นะทุกวันนี้เนี่ยเขาแบบสักงานรากผมได้ดีมากๆนะและเหตุผลทำไมผมถึงเลิกสกรีนเฮดมาใส่วิกนะครับต้องบอกอย่างนี้ว่าผมเป็นครูสอนดำน้ำปัญหาคือเวลาผมอยู่ในสระว่ายน้ำนะครับหรือเวลาผมไปทะเลเนี่ยหนังศีรษะของเราเนี่ยมันโดนแดดเต็มๆครับซึ่งทำให้หนังศีรษะลอกตลอดเวลาแล้วรู้สึกว่าแสบหัวนะครับจริงๆถ้าพูดถึงความสวยงามนะงานสักเนี่ยก็ถือว่าจบได้นะครับแต่ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมมีปัญหาเกี่ยวกับผิวหนังครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยหาวิธีป้องกันคือท
้ายเนี่ยผมก็เลยต้องไปใส่หมวกครับและถ้าใครดูคลิปวิดีโอผมก่อนหน้านี้ 4-5 ปีก่อนนะครับจะเห็นว่าผมเนี่ยใส่หมวกตลอดเวลานั่นแหละก็เพราะว่าหนังศีรษะมันลอกจากการตากแดดเพราะสอนดำน้ำซึ่งทำให้ผมเนี่ยตัดสินใจมาติดวิกติดก้าวกับช่างโมนะครับซึ่งทุกวันนี้อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับผมที่เห็นอยู่เนี่ยแล้วก็เปลี่ยนทรงได้ตลอดนะครับเซตใหม่ได้ตลอดแล้วก็แบบติดปุ๊บก็หน้าตาหล่องี้ทันใจเพราะว่าถ้าถอดออกมานะครับเนี่ยดูมันก็จะหน้าตาอย่างนี้นะครับวันนี้ที่แกะได้ง่ายๆนะครับเพราะว่ากำลังจะถอดวิกล้างนะก็คือเปิดมาแล้วนะแกะมาแล้วนะนี่ก็คือสภาพกาวนะครับที่มันอยู่ใต้หนังศีรษะเรานะครับอันนี้คือผมติดมาประมาณ25วันนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะแกะล้างนะครับก็เลยจะมาพูดให้เพื่อนๆฟังด้วยนะซึ่งที่ชอบวิกติดกาวนะครับหนึ่งคือมันเปลี่ยนทรงได้นะครับมันดูแลง่ายนะครับอยากทำสีผมอะไรก็ยังสามารถทำได้นะครับคือมันไม่เกี่ยวกับผมจริงเราเลยเนาะที่ใช้มาส่วนตัวนะครับคือ2ปีแล้วนะครับผมติดทุกวันนะครับจะแกะเฉพาะวันที่ล้างกาวเท่านั้นเองซึ่งเคยทำวิดีโอให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับว่าหนังศีรษะของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดอาการอักเสบนะถ้าพูดตรงๆนะอันนี้คือผมไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นเหมือนผมหรือเปล่าคือจะบอกว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ที่ไม่ใช้วิกติดกาวนะครับจะมีอาการคันหนังศีรษะนะครับหรือมีรังแคบ้างนะแต่จะบอกว่าตั้งแต่ใช้วิกติดกาวนะครับหนังศีรษะนะครับไม่เคยมีแผลแล้วก็ไม่เคยแบบเป็นโรคอะไรเลยอ่ะเหมือนหนังศีรษะเราอ่ะมันถูกปกป้องไว้อ่ะครับแล้วก็เวลาโดนแดดอย่างเงี้ยก็จะไม่รู้สึกว่าแสบหัวแล้วก็ไม่ร้อนนะครับหลายคนกังวลครับว่าเวลาติดวิกติดกาวมันจะเหนียวมันจะคันนะผมต้องบอกงี้วิกติดกาวเนี่ยถ้าช่วงติดใหม่ๆนะจะแน่นแล้วก็แห้งนะครับรู้สึกเป็นธรรมชาติมากๆแต่ถ้าเกิดเราใช้งานหรือเหงื่อเราเยอะเนาะก็แล้วแต่คนนะคือถ้าคนเหงื่อเยอะหรือเครียดมากๆนะครับอาจจะวิกเหนียวเร็วนะสำหรับผมเนี่ยผมใช้งาน 20-25 วันนะครับวิกถึงจะเริ่มเหนียวกาวถึงจะเริ่มไหลออกมานะซึ่งเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับวันเนี้ยกาวมันเริ่มเหนียวแล้วนี่คือจริงๆ20กว่าวันแล้วเห็นไหมกาวมันเริ่มเหนียวมันไหลออกมานะครับอย่างเงี้ยเราก็ทำการล้างคลีนนะครับซึ่งเราสามารถทำเองก็ได้นะครับแต่ถ้าเราอยากรักษาวิกนะให้วิกคุณภาพดีๆนะครับก็แนะนำให้ไปทำกับช่างนะครับซึ่งช่างทำวิกที่ผมใช้บริการอยู่นะครับก็เป็นช่างโมซึ่งตอนเนี้ยเขาก็เพิ่งเปิดสาขานะมีสาขาพัทยาด้วยซึ่งอยากจะบอกว่าสาขาพัทยาคือคุณแม่ผมเองโดยคุณแม่ผมเนี่ยไปเรียนนะครับอบรมคอร์สวิกติดกาวกับช่างโมครับแล้วก็มาเปิดเป็นสาขาพัทยาชลบุรีนะครับใครอยากใช้บริการอยู่พัทยาชลบุรีนะแวะไปหาคุณแม่ผมได้นะทีนี้หลายคนต้องอยากฟังแน่ๆครับว่าทำไมผมถึงไม่ปลูกผมนะครับต้องบอกว่าหลังจากรีวิววิกอ่ะมีคลินิกหลายคลินิกเลยนะครับสอบถามมาอยากให้ผมไปเป็นพรีเซนเตอร์เรื่องการปลูกผมนะช่วงแรกๆเนี่ยพอส่งรูปนะครับศีรษะจริงให้นะครับหลายคลินิกก็เงียบไปนะครับแล้วก็พอดีมีคลินิกนึงนะเขาก็ให้คำปรึกษาผมค่อนข้างดีมากๆครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมที่มันร่วงไปแล้วนะการย้ายเซลล์รากผมเนี่ยเราจะย้ายเซลล์ที่แข็งแรงจากด้านหลังใช่ไหมมาปลูกด้านหน้านะครับปลูกลงมาถึงตำแหน่งที่ผมอยากจะได้ก็คือแถวๆนี้แถวๆหน้าผากนะครับซึ่งคุณหมอเองก็บอกว่าเขาไม่สามารถทำได้ครับเหตุผลง่ายๆเนื่องจากว่าผมที่มันร่วงไปแล้วครับพื้นที่ว่างบนหัวผมเนี่ยมันมีปริมาณมากเกินไปการที่ย้ายผมที่อยู่รอบๆตรงเนี้ยถึงจะแข็งแรงก็ตามแต่มันมีจำนวนน้อยไม่สามารถครอบคุมพื้นที่ทั้งหมดที่ผมร่วงไปแล้วได้ดังนั้นผมจึงไม่สามารถปลูกผมโดยการย้ายเซลล์รากผมได้ครับแล้วก็อีกอ่างนึงเลยคือผมไม่อยากกินยาเนาะทีนี้ผมต้องบอกก่อนว่าการกินยาไม่ใช่ทุกเคสหมายความว่าถ้าบางคนนะครับไปปลูกผมแล้วนะครับยังมียีนผมร่วงอยู่นะครับหรือว่าผมคุณยังร่วงอยู่นั่นแหละนะคุณยังต้องกินยาเพื่อหยุดยั้งผมร่วงนะครับไม่งั้นผมที่ปลูกไปใหม่ก็จะร่วงเช่นกันแต่ส่วนใหญ่อ่ะคนที่ไปปลูกผมอ่ะคือมันค่อนข้างร่วงไปเยอะแล้วนะครับแล้วก็คือร่วงไปจนแบบฮอร์โมนมันหมดไปแล้วดังนั้นเนี่ยก็อาจจะบางเคสอาจจะไม่ต้องกินยาครับซึ่งในบางคนเนี่ยอาจจะต้องกินยาไปเรื่อยๆนะกรณีที่ยังมีฮอร์โมนประเภทนี้อยู่นั่นคือเหตุผลที่ผมเคยบอกเพื่อนๆนะครับว่าการปลูกผมหรือการย้ายเซลล์รากผมเนี่ยแพทย์บางที่บอกว่าต้องกินยาบางที่อาจจะบอกไม่ต้องกินยาบางที่บอกอาจจะกินยา1ปี6เดือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลจริงๆส่วนตัวนะครับผมรู้สึกว่าการที่นำยาเข้าสู่ร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นปริมาณน้อยแค่ไหนก็ตามนะครับมันมีผลต่อร่างกายทั้งนั้นนะเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่ได้กินระยะยาวเกินไปเราไม่ได้กินเยอะเกินไปนะครับร่างกายเราสามารถขับออกเองได้นะถ้าเรากังวลเราอาจจะต้องไปตรวจตับตรวจไตอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกๆ1ปีนะครับซึ่งผมก็พูดง่ายครับผมขอหลีกเลี่ยงดีกว่าซึ่งวิธีที่มันมีผลกระทบกับร่างกายผมน้อยที่สุดนะครับนั่นก็คือการใช้วิกติดกาวแบบนี้นี่เองครับคือเราเป็นยูทูบเบอร์ไงถึงช่องเราจะยอดซับไม่เยอะเป็นช่องเล็กๆก็ตามครับถ้าคลินิกไหนรับเคสผมไปทำมาแล้วทำไม่สำเร็จนะครับมันก็จะมีชื่อเสียงกับคลินิกนั้นๆด้วยครับมันก็เลยเหมือนกับว่าถ้าคลินิกไหนไม่มั่นใจครับเขาก็จะไม่กล้ารับเคสของเราไปทำครับ
คยทำอะไรมาบ้างนะครับเคยรักษาโดยแพทย์ผิวหนังนะครับเคยกินยาหลายชนิดนะครับเคยใช้ยาทาเคยฉีดเมโสนะครับแล้วเคยไปปรึกษาหมออยากจะย้ายเซลล์ผมมาปลูกครับแต่หมอเนี่ยไม่รับเคสนะครับส่วนที่ผ่านมาอย่างอื่นก็ที่เพื่อนๆเห็นนะครับได้ผลอยู่แค่นี้คือจะบอกว่าคนไม่เคยรักษาบางทีก็ไม่รู้นะครับว่าการรักษาเนี่ยบางกรณีมันมีข้อจำกัดนะครับไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่หัวล้านเนี่ยแล้วไปรักษานะครับผมมันจะขึ้นมาดกดำได้นะครับมันเป็นเคส by เคสครับเพราะปัญหาเรื่องผมร่วงเรื่องหัวล้านเนี่ยมันอยู่ที่กรรมพันธุ์ด้วยนะครับอยู่ที่เหตุผลของบางคนด้วยอยู่ที่พฤติกรรมของแต่ละคนเวลารักษาด้วยนะครับหรือว่าการตอบสนองต่างๆของยาของร่างกายด้วยและวิธีการผมแท้นะครับเป็นฐาน PU แบบนี้นะครับเพื่อนๆสามารถไปใช้บริการได้เลยนะครับจากช่างโมวิกติดกาวครับตอนนี้น้องมีหน้าร้านอยู่ที่ปทุมธานีครับเบอร์ผมใส่ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับสามารถติดต่อกันไปได้เลยนะครับและตอนนี้มีข่าวดีครับสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ชลบุรีช่างโมสาขาชลบุรีพัทยาเปิดแล้วนะครับใส่ลิงก์ไว้แล้วก็ใส่เบอร์ไว้ใต้คลิปวิดีโอเหมือนกันนะครับเพื่อนๆก็สามารถติดต่อแล้วก็ไปใช้บริการกันได้เลยครับแล้วขอบคุณครับที่เพื่อนๆเข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 500,000 ซับสไครบ์อย่าลืมไปติดตามใน TikTok แล้วก็ Line Official ด้วยครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายเดี๋ยวต้องแกะวิกแล้วเนี่ยเอ้ยอย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกด Like แชร์กันไปแชร์กันไป